การนอนหลับที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีคุณภาพของการนอนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีคนไทยถึง19ล้านคนมีปัญหานอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับคืออาการนอนหลับยากหลับหลับตื่นตื่นต้องใช้เวลานานกว่าจะหลับได้หลังตื่นนอนไม่สดชื่นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานและสุขภาพ เรามาดูสาเหตุของการนอนไม่หลับกันค่ะ 1. ปัจจัยทางร่างกายเช่นมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโรคก,กรดไหลย้อนทำให้หลับยาก 2. ปัจจัยทางจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลมีเหตุการณร์เลวร้ายเข้ามาในชีวิตมีภาวะซึมเศร้า 3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงรบกวนแสงสว่าง 4. ลักษณะการนอนที่มีถูกสุขลักษณะเช่นกินอาหารย่อยยากออกกำลังกายใกล้เวลานอนการดื่มคาเฟอีนสารกระตุ้นก่อนนอนเรามีวิธีแก้ไขการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยานอนหลับดังนี้ค่ะไม่เล่นมือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจะกระตุ้นการผลิตเมลาโทนินซึ่งควบคุมการหลับและการตื่น ทำให้สมองคิดว่าเป็นเวลากลางวันทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับนอนหลับเมื่อรู้สึกง่วงเมื่อเข้านอนแล้วนอนไม่หลับภายใน20-30นาทีให้ลุกจากเตียงเพื่อทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามเพื่อปรับนาฬิกาชีวิต ให้ร่างกายเคยชินและรู้ว่าเวลาใดควรน,นอนเวลาใดควรตื่นหลีกเลี่ยงการงีบนอนในเวลากลางวันเวลานอนในกลางวันไม่ได้ทดแทนเวลาในการนอนกลางคืนได้จะทำให้นาฬิกาชีวิตเสียไปทำให้การหลั่งฮอร์โมนบางอย่างผิดไปการนอนกลางวันทำให้การนอนกลางคืนไม่มีคุณภาพ ทำให้การนอนกลางคืนลดลงห้องนอนควรเงียบสงบอุณหภูมิพอเหมาะมีกลิ่นผ่อนคลายจัดให้ห้องมืดที่สุดเพื่อให้ร่างกายเกิดการสร้างเมลาโทน,นินและทำให้หลับหลีกเลี่ยงก,กิจกรรมที่ทำให้เกิดความเครียดหรือทำให้รู้สึกตื่นตัวเช่นเล่นเกมดูทีวีก่อนเข้านอนเล่นโทรศัพท์ ไม่นำงานมาทำบนเตียงนอนก่อนเข้านอนเตียงนอนมีไว้เพื่อนอนเท่านั้นไม่ดื่มชากาแฟน้ำอัดลมหลังเที่ยงวันหากต้องการดื่มให้ดื่มช่วงเช้าเพื่อจะได้ไม่กระตุ้นสมองก่อนเข้านอนเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงการอยู่ใกล้ควันบุหรี่เพราะนิโคตินจะไปกระตุ้นระบบประสาททำให้หลับยากหลับแล้วไม่สนิท หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายช่วงก่อนนอนเพราะการออกกำลังกายทำให้ร่างกายตื่นตัวจึงรบกวนการนอนกลางคืนให้ออกกำลังกายตอนเช้าและตอนเย็นกำหนดเวลานอนเป็นเวลาพยายามนอนก่อนสี่ทุ่มเนื่องจากฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายหลังมากที่สุดช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองช่วงเวลานี้ควรหลับสนิท เพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเต็มที่หลังตื่นนอนทุกวันควรให้ผิวหนังโดนแสงแดดยามเช้าเป็นเวลา5-10นาทีเพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดีอย่างเพียงพอช่วยให้การนอนหลับกลางคืนหลับสนิทและมีคุณภาพค่ะไม่ควรใช้ยาเพื่อทำให้หลับเพราะจะติดและเมื่อหยุดยาจะทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นกว่าเดิม หากแก้ไขอาการนอนไม่หลับหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่สาเหตุค่ะเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะดีโดยทั่วไปประมาณ6 8ชั่วโมงแต่ละคนไม่เท่ากันให้สังเกตว่าการนอนเพียงพอหรือไม่ไม่จําเป็นต้องนอนถึง8ชั่วโมงค่ะนอนหลับแล้วตื่นมาสดชื่นก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ลักษณะต่อไปนี้แสดงว่าเรามีคุณภาพในการนอนหลับที่ดี 1. นอนหลับได้ตรงเวลา 2. ไม่ตื่นมาระหว่างกลางดึกมากกว่าสองครั้ง 3. ตื่นมาตอนเช้าในเวลาที่ตรงกันทุกวันโดยไม่ตั้งนาฬิกาปลุก 4. ตื่นมาตอนเช้าแล้วสดชื่นตื่นมาแล้วมีพลังบวกกระชุ่มกระชวยอยากออกไปทำงานหรือทำกิจกรรม การนอนที่ดีมีคุณภาพจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกมีความสุขในทุกวันที่ได้ตื่นมาช่องสาระสารู้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีความสุขและสุขภาพที่ดีเราสร้างได้ค่ะ